สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์แพทย์นะคะทำนายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอัยคุปต์ค่ะที่จะมาทำนายดวงการงานการเงินความรักของคุณทั้ง12ราศีนะคะว่าในเดือนพฤษภาคมนี้ดวงชะตาของคุณจะเป็นเช่นไรค่ะสำหรับท่านที่เกิดในราศีพฤษภนะคะประจำเดือนพฤษภาคม2559ลูกแก้วของโอเบลิกเกิดขึ้นชาวราศีพฤษภในเดือนนี้ต้องระมัดระวังในแง่ของการทำงานอย่างมากเลยทีเดียวค่ะและยิ่งเป็นลักษณะของการเดินทางไกลนะคะจะเกิดเหตุที่ติดขัดชะงักงานเกิดขึ้นการงานสะดุดนะคะหรืออุปกรณ์ข้าวของในเรื่องของการทำงานชำรุดเสียหายนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือพาหนะที่ใช้ในเรื่องของการงานก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการเสียต้องซ่อมโดยที่ไม่คาดคิดเพราะฉะนั้นในเรื่องของงานเนี่ยเจอแต่ปัญหาอีลุงตุงนังเลยค่ะนะคะต้องพยายามใช้ความเขาเรียกว่าอะไรความมีสติความใจเย็นให้มากๆเลยทีเดียวถึงจะผ่านพ้นอุปสรรคตรงนี้ไปได้นะคะมีเกณฑ์ในเรื่องของการติดต่อโครงการระยะยาวเกิดขึ้นแต่จะถูกดองไว้แค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นนะคะหลังจากที่ดองไว้นานแล้วเนี่ยการงานตรงนี้ก็จะถูกลื้อขึ้นมาแล้วก็เอามาคอนแทคต่อแล้วก็การมีการดำเนินงานต่อเนื่องมาอีกซึ่งคุณจะต้องเข้าไปยุ่งวุ่นวายหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานโครงการระยะยาวนะคะซึ่งจะมีติดขัดในช่วงต้นๆนั่นเองนะคะส่วนในแง่ของการเงินนะคะเขาบอกว่ายังอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่ในเรื่องของรายรับมักจะมีผู้ใหญ่เพศหญิงคอยให้การช่วยเหลือหรืออบอุ้มในแง่ของการเงินโดยเฉพาะผู้ใหญ่เพศหญิงที่ผิวสองสีค่อนไปทางคล้ำเล็กน้อยนะคะผิวเนื้อเนี่ยไม่ใช่ขาวมากหรอกแต่ว่าเป็นคนที่เขาเรียกได้ว่านิ่งๆแต่มีเงินเยอะเงินหนาเป็นคนที่บริหารจัดการในเรื่องของการเงินได้ดีอันนี้แหละค่ะคุณจะได้โชคจากเขานะคะแต่คุณมีเรื่องเสียเงินแบบไม่คาดคิดเข้ามาอยู่เรื่อยๆเพราะอยู่ภายใต้ลูกแก้วของเทพโอเบลิกอะไรก็เกิดขึ้นได้ง่ายๆเสมอเลยนะคะก็ระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าการเงินของคุณจะไปพล่องกับเรื่องของที่มันมาแบบไม่คาดคิดอย่างเช่นอุบัติเหตุหรือความเจ็บไข้ได้ป่วยที่อาจจะเกิดขึ้นแบบกระทันหันเข้าได้นะคะในเรื่องของความรักนะคะเป็นเช่นไรค่ะในเรื่องของความรักเขาบอกว่ายึดติดให้ต่างคนต่างทำต่างคนต่างอยู่นะคะในเรื่องของการงานก็จะเขาเรียกได้ว่าไม่วุ่นวายกันแล้วก็จะไม่สร้างปัญหาซึ่งกันและกันแต่ถ้ายิ่งใครที่ทำงานร่วมกันนะคะเขาบอกว่ามีปัญหาเกิดขึ้นมากมายเลยทีเดียวค่ะอาจจะเป็นลักษณะของทัศนคติไม่ตรงกันการบริหารการจัดการที่ไม่เหมือนกันหรือเป็นลักษณะของการบ้าอำนาจมากจนเกินไปทำให้อีกฝ่ายอึดอัดแล้วก็ไม่อยากจะทำงานด้วยเพราะฉะนั้นถ้าที่ทำงานร่วมกันจะมีปัญหากันค่อนข้างมากแนะนำให้อยู่ห่างๆกันไว้ก่อนปัญหาก็จะลดน้อยลงไปแต่ถ้าใครยังไม่มีคู่นะคะให้ทำงานเยอะๆค่ะจะได้เจอพบเจอคู่แต่เจอแบบปรับนะคะแล้วก็สร้างสัมพันธ์แป๊บเดียวแล้วก็ความสัมพันธ์นั้นก็จางหายไปอย่างรวดเร็วนะคะก็ต้องระมัดระวังไว้ค่ะ